ันนี้มาที่ตลาดเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับซึ่งก็อยู่ติดกับถนนรามอินทราตอนนี้นะครับผมพาณัฐชาแอนด์แกงมาทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้พวกเขาฝึกใช้ทักษะด้านการเชื่อสิงโตนะครับการเชื่อสิงโตเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าเลยครับถ้าเราแค่เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้สร้างให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนนี้อยู่ในกระบวนสิงโตเนี่ยนะครับรัชชาก็เป็นสิงโตนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าการทำให้เกิดประโยชน์ความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ได้ฝึกฝนมาตลอดทั้งวันเนี่ยว่ามันเกิดประโยชน์แค่ไหนอย่างไรนะครับนี่ฮะทีมงานของเรานะฮะกำลังถ่ายทำกันมาเรื่อยๆเลยนะครับแม่ยิ้มนี่คือน้องพร้อมนะครับน้องเผาอยู่ที่สิงโตตัวแรกนะครับส่วนพุทธนี่ยืนกองบริจาคอยู่นะครับที่รัชชาก็คือสิงโตตัวสีดำนี่แหละฮะถามว่าใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ในการใช้เลี้ยงลูกเองก็ดีใช้ในการดำเนินชีวิตคู่สามีภรรยาเองก็ดีนะครับสามารถที่จะกด subscribe ได้ตรงนี้เลยนะครับ